สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้ทานข้าวกับพี่พลอยนะจ๊ะอีกแล้วนะคะวันนี้พี่พลอยออกไปซื้อยำมานะคะแค่นี้ถ้าเราทำเองก็คงไม่ถึงเนาะอันนี้แค่นี้150ยำรวมมิตร150ค่ะเดี๋ยวทานกับพี่พลอยนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะก็จะทานอันนี้แล้วข้าวเปล่าแล้วก็มีกล้วยยังอยู่เนาะกล้วยยังอยู่นะคะแล้วก็มีน้ำเปล่าแค่นั้นเองง่ายๆนะคะแค่นี้150มันถ้าพี่พลอยทำเองเนาะคงไม่ถึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถ้าพี่พลอยทำเองพี่พลอยจะใส่แค่อะไรนะเขาเรียกใส่พี่พลอยจะใส่แค่วุ้นเต้นแล้วก็หมูสับแล้วก็หมูยออะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่มีเวลาทำเนาะมัวแต่ทำแต่ยูทูบเนาะอะไรเงี้ยแบบเนี่ยโอ้ยอันนี้ก็อร่อยอยู่นะคะเนี่ยเยอะอยู่อันนี้คือว่าจะเป็นร้านที่ว่าพี่พลอยเคยทานประจำเนาะอันเนี้ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้หรอกเนาะแต่ว่าพี่พลอยว่ามันก็น่าอร่อยอยู่นะพูดถึงเนี่ยเนี่ยเขาก็ทำอร่อยอยู่เยอะด้วยได้เยอะด้วยยังไม่ทันได้ทานเลยน้ำลายสอเลยค่ะก็เรียกยำรวมมิตรแต่มันก็มีหลายอย่างอยู่เนาะมีพวกปลาหมึกมีหอยมีอะไรรวมทุกอย่างเนาะยำทะเลอะประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ยังกล้วยยังอยู่เมื่อวานเหลือแค่เนี้ยดูสิซื้อแค่เมื่อวานนี้เองนะพี่พลอยชอบทานค่ะเพื่อนๆมาทานกับพี่พลอยนะจ๊ะหาข้าวหาปลามาทานกับพี่พลอยเนาะทานด้วยกันเนาะเนี่ยหาพี่พลอยก็ไม่มีอะไรเนาะง่ายๆเนาะแค่นี้นะคะเพื่อนๆทานด้วยกันเนาะทานด้วยกันนะคะอาหารพี่พลก็แค่นี้ไม่มีอะไรมากนะคะแต่ละมื้อเนาะค่ะเนี่ยโอ้ยแค่นี้ก็ไม่ใช่ว่าถูกๆนะเนี่ย150น่ะแพงเนาะเขาบอกบางคนก็บอกอุ้ยแค่นี้น่ะทางบ้านเขาแค่50บาทเองอุ้ยที่นี่ไม่ได้นะคะพี่พลบอกไปแล้วว่าต้องมาเขียนว่าห้ามเผ็ดเผ็ดนิดหน่อยใช้ได้อยู่แต่ละมือก็ไม่มีอะไรเนาะทานข้าวก็ยักยำกันแล้วยำรวมมิตรใส่อะไรมะเขือเทศใช่ไหมมะเขือเทศก็อร่อยนะคะอร่อยอยู่อยากทานอะไรก็ต้องได้ทานเนาะแต่ไม่มีเวลาได้ทำเองแค่นั้นเองทำเองก็แบบมันหลายอย่างด้วยอ่ะก็ทำเองหลายอย่างหอยแมลงภู่ตัวใหญ่ๆก็โอเคอยู่ค่ะเพื่อนๆ นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งพี่พลอยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะไม่ต้องกลัวนะคะพี่พลอยถ้าเพื่อนๆมาหาพี่พลอยแล้วก็พยายามดูคลิปพี่พลอยหน่อยนะคะดูคลิปพี่พลอยหน่อย
ดูคลิปกันหน่อยนะคะถ้ายังไงเราจะได้แบบไม่ต้องมาดูคลิปต้องดูคลิปกันนะคะแล้วก็ค่อยกดติดตามเนาะค่อยกดแบบค่อยกดแบบว่าค่อยกดให้เราอะว่างั้นเถอะดูคลิปมันก่อนใจเย็นๆอย่าใจร้อนค่อยๆไปมันจะได้ไม่หลุดถ้าเรารีบอย่างเงี้ยเราไปเร็วมาไวกลับไวเงี้ยหลุดนะคะหลุดนะคะแต่สำหรับพี่พลอยถ้าเพื่อนๆมาหาพี่พลอยแล้วนะถ้าดูคลิปพี่พลอยนะงั้นพี่พลอยกลับไปก็ไม่ต้องกลัวนะว่าจะหลุดพี่พลอยไม่หลุดแน่นอนพี่พลอยอะพี่พลอยกลับไปจะไม่ให้เพื่อนหลุดแน่นอนแต่เพื่อนก็ต้องดูคลิปพี่พลอยด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ดูถ้าไม่ดูก็ไม่ได้นะคะหลุดนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะที่มาชมคลิปพี่พลอยเนาะขอบคุณนะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเดี๋ยวมาจะเข้ามาชมคลิปกันจะช่วยกันไปอย่างนี้เนาะจะช่วยกันไปอร่อยนะคะอร่อยไม่ผิดหวังค่ะกลัวมองไม่เห็นมีทุกอย่างอร่อยสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวพี่พลอยขอทานข้าวก่อนน้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้บ๊ายบายจ้ากำลังอร่อยเลยบ๊ายบายจ้าอีกนิดนึงก็ได ไปพลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย